ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศว่าในวันนี้นะคะทั่วทุกภาคจะมีปริมาณฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึงร้อยละ60ของพื้นที่จะมี43จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาหลากัลกๆจะอยู่ในพื้นที่ตอนบนของประเทศเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านส่วนวันนี้ที่เชียงใหม่คะ่ะในระยะนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดต่ําลงมีรายงานนะคะว่าบนยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่กลับมาหนาวเย็นอีกครั้งเช้าวันที่7กรกฎาคมอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานซึ่งเป็นจุดชมวิวแสงแรกยามเช้าอุณหภูมิอยู่ที่15องศาเซลเซียสความหนาวเย็นเนี่ยมาพร้อมกับไอหมอกแล้วก็ละองฝนลอยผ่านไปมานักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปทเที่ยวชมก็บอกว่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นมาสูดโอโซนแล้วก็ความชุ่มชื้นของสภาพอากาศในช่วงนี้ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะมีฝนตกลงมาเป็นระยะวัดปริมาณน้ำฝนได้72มิลลิเมตรเจ้าหน้าที่ของอุทยานได้เด้นย้ำนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นดอยขับขี่รถด้วยความระมัดระวังให้ใช้เกียร์ต่ำในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในระยะนี้ ส่วนนี้คือภาพของอ่างเก็บน้ำพระปรงในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้กั้นต้นน้ำห้วยพระปรงซึ่งไหลมาจากอุทยานแห่งชาติปางศีดาเคยอุดมสมบูรณ์ไปได้วยผ่านปลาน,านานาชนิดแล้วก็เป็นแหล่งที่ใช้ในการล่องแพชมธรรมชาติดูนกป่านกทุ่งนกน้าแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสภาพที่แห้งขอดเหลือแต่น้าอยู่บริเวณก้นอ่างเท่านั้น ทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่สองโครงการชลประทานสะแก้วเปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยฝนทิ้งช่วงยาวนานแทบจะไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเลยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันเข้าคันวิกฤตเหลือน้ำประมาณ18ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ20ปี ที่ผ่านมาคะ่ะได้มีการประชุมหารือกับกลุ่มผู้ใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําพระปรงมาโดยตลอดขอความร่วมมือให้ใช้น้ําอย่างประหยัดจนกว่าจะมีฝนตกลงมาเติมส่วนที่หนองคายนะคะมีะรายงานว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปสํารวจความเดือดร้อนของประชาชนที่บ้านป่าศัก ในพื้นที่ตำบลกองนางและบ้านหงทองตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรมากกว่า500ไร่สาเหตุเนื่องจากว่ามีวัชพืชไปกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้ไม่สะดวกอดีตผู้ใหญ่บ้านป่าศักเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาติดต่อกันก่อนหลายวันจากนั้นก็มีน้ำหลากมาจากพื้นที่อำเภอสีเชียงใหม่ แล้วขณะเดียวกันค่ะในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เอ่อเข้าท่วมทุ่งนาพื้นที่การเกษตรจนไม่สามารถระบายออกไปได้เนื่องจากว่ามีวัชพืชหนาแน่นในบริเวณลำคลอง ล่าสุดนะคะทางด้านของรองผู้ว่าค่ะก็ประสานรถแบ็โฮเข้าไปขุดลอกผักตบชวาเปิดทางเร่งระบายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็ใช้ในการรองรับน้ำอีกระลอกจากฝนที่จะตกลงมาในระยะนี้ค่ะสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า ฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่43จังหวัดและเสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะตอนบนของประเทศเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและสปปลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดป,ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังตนตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ